อเมริกายิวกระอักซีเรียเยือนซาอุดิอาระเบียครั้งแรกรอบ11ปีอิหร่านตามไปติดติดโลกมุสลิมยินดี MBS อย่าศึกเยเมนโลกพลิกขั้วเมื่อเปโตโดอลลาใกล้ดับอำนาจขั้วเดี่ยวแองโกลแซกซอนที่นำโดยอเมริกากำลังปั่นป่วนเสื่อมถอยข่าวการกลับมาคืนดีกันของประเทศมุสลิมที่ถูกปั่นให้เครียดแค้นชิงชังทำให้ดุลอำนาจโลกสั่นสะเทือนล่าสุดคณะผู้แทนอิหร่านเดินทางถึงซาอุดิอาระเบียเพื่อเริ่มกิจกรรมทางการทูตอีกครั้งหลังจากซีเรียเยือน ซาอุดีอาระเบียครั้งแรกในรอบ11ปีเป็นเหตุการณ์ที่ตบหน้าอเมริกาและอิสราเอลชาิใหญ่เพราะกําลังพันตูก,กับซีเรียรอยู่หมดัดมาที่เจ็บแสบหนักกว่าก็คือเจ้าชาย MBS แห่งซาอุดีอาระเบียเดินหน้าหยาศึกเยเมน13เมษายน66สํานักข่าวทัสนิมนิวของอิหร่านและ WAS ของซาอุดีอาระเบียรายงานว่าคณะผู้แทนด้านเทคนิคของอิหร่านเดินทางถึงกรุงริยาดในวันพุธที่ผ่านมาเพื่อสารสัมพันธ์อย่างเป็นทางการและกิจกรรมทางการทูตระหว่างสาธารณ รัฐอิสลามแห่งอิหร่านและซาอุดีอราระเบียตามการเปิดเผยของนัสเซร์คานานีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านคณะผู้แทนจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อจะตั้งสถานทูตและสถานกงศุลในริยาดและเจดดาห์รวมทั้งเปิดใช้งานการเป็นตัวแทนถาวรของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกับองค์การความร่วมมืออิสลามเขากล่าวคานานีระบุว่าจะพยายามเปิดและเปิดใช้งานภาร,รกิจของอิหร่านอีกครั้งก่อนพิธีฮัจในปีนี้นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกต ว่าคณะผู้แทนทางด้านเทคนิคของซาอุดีอาระเบียซึ่งเดินทางมาถึงอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์เพื่อตรวจสอบสถานที่ทางการทูตของพวกเขาจะออกจากเตหารานไปยังเมืองมาชาร์ดในวันพรุ่งนี้การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนเป็นไปตามข้อตกลงที่บรรลุในกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนก่อนระหว่างอิหร่านและซาอุดีอาระเบียเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตและเปิดสถานทูตอีกครั้งหลังจาก7ปีที่ร้างราต่อหน้านี้คณะรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบียได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับอิหร่านโดยได้ ทบทวนความคืบหน้าล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามข้อตกงลงระหว่างซาอุดีอาระเบียและอิหร่านเพื่อส้างสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งซึ่งถูกตัดขาดไปตั้งแต่ปี2016ในการประชมุมครั้งนี้ซึ่งมีกษัตริย์ซาอมาบินอับดุลอาซิสอานซาอุดเป็นประธานซึ่งจัดขึ้นในพระราชวังซาลามในเจดดาและมก,กุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซามานก็เข้าร่วมในฐานะหัวหน้า,นาคณะรัฐมนตรีด้วยในการประชมุมครั้งนี้มีการปรึกษาหารือประเด็นของการกลับมาสางต่อความสัมพันธ์ หว่างซาอุดีอาระเบียและอิรันในรายละเอียดและการปรึกษาหารือที่จัดขึ้นระหว่างสองประเทศในกรุงปักกิ่งนั้นได้รับการกล่าวถึงเป็นกรณีพิเศษและเกี่ยวกับการประสานงานมาตรการที่จําเป็นในการกลับมาดําเนินกิจกรรมทางการทูตและกองสนระหว่างทั้งสองฝ่ายอีกทั้งได้เน้นย้ําถึงความสําคัญของการดําเนินงานตามแนวทางที่เสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและขยายขอบเขตของความร่วมมือและช่วยให้บรรลุความมั่นคงเสถียรภาพและความรุ่งเรืองในภูมิภาค เรื่องน่ายินดีสําหรับโลกมุสลิมอีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่ซีเรียได้รับการต้อนรับจากซาอุดีอาระเบ,บียอีกครั้งหลังจากถูกกีดกันและยุแย่จากสหรัฐมาก,กว่า11ปีไฟซานแมคกเดส รัฐมนตรีต่างประเทศระดับภูมิภาคของซีเรียเดินทางถึงเมืองเจด้าเพื่อหารือกับคู่เจรจาของซาอุดีอาระเบียขณะที่เตรียมพบปะหารือกันเรื่องดามัสกัสกลับเข้าสู่การเป็นสมาชิกสันนิบาตอาหรับอีกครั้งราชอาณาจักรอ่าวถูกกาหนดให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศระดับภูมิภาคในวันศุกร์นี้ขณะที่อัสซาซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากรัเสเซียเป็นจํานวนมากได้เอาชนะศัตรูของเขาทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ของซีเรียรัฐในภูมิภาคอ่าวก็ได้ดําเนินการเพื่อยุติ กโดดเดียวดามัสกัสโดยมีสหรัฐอารับเอมมเรต เป็นแนวหน้าในการสร้างสายใยสายสัมพันธ์กับชาวอาหรับและทุกอย่างกสารต่อได้อย่างดีหลังวิกฤตแผ่นดินไหวการหันหน้าเข้าหากันยิ่งแน่นแฟ้นมากขึ้นมีรายงานอย่างกว้างขวางแม้ว่าจะไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามาชา,อ,าอัลอาซารน้องชายของประธานาธิบดีซีเรียแลวหัวหน้ากองยันเกระที่4ี่ที่น่ากลัวได้เดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียในเดือนมีนาคมและได้รับเงื่อนไขของราชอาณาจักรสําหรับการฟื้นฟูหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่สองครั้งในตุรกี ที่คฆ่าชีวิตผู้คนในซีเรียไปกว่า6,000คนเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเครื่องบินของซาอุดีอาระเบียที่บรรทุก เครื่องช่วยลงจอดที่สนามบินอเลปโปเมื่อเดือนที่แล้วพร้อมอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นเที่ยวบินครั้งแรกในรอบ11ปีการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียจะเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญสําหรับอาซาดซึ่งกําลังเจรจาทางการทูตในภูมิภาคนี้แบบสายฟ้าแลบเข้าไปเยือนโอมานในเดือนกุมภาพัานธ์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามกลางเมืองในประเทศของเขาปะทุข,ขึ้นเดือนต่อมาเขาก็เดินทางไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พร้อมกับอัสมาภรยาของเขา และปรากฏการยิ่งใหญ่ที่ทำให้อเมริกาอิสราเอลชอ็อกก็คือการหย่าสึกเยเมนที่สู้กันมานานหลายสิบปีโดยอเมริกาหนุนหลังฝ่ายซาอุดีอาระเบียและอิหร่านหนุนหลังกลุ่มนักรบพูตีเมื่อประเทศลาแางซาอุปเปลี่ยนจุดยืนเลิกเป็นข้าทาสอเมริกาการเจราจาสันธิภาพจึงเกิดขึ้นเริ่มจากเจ้าชายบินซอมานหรือ MBS ปล่อยนักรบพูตีเป็นอิสระกว่า1,300คนสร้างความตกตะลึงแก่ฝ่ายตะวันตกอย่างสุดขาดจากนั้นกระบวนการฟื้นฟูและเจราจาก,ก็ได้เริ่มต้น ขึ้นอย่างราบรื่นกลุ่มพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียประกาศยกเลิกการปิดกัน้นการนำเข้าสินค้านาน8ปีไปยังท่าเรือทางตอนใต้ของเยเมนขณะที่ความตึงเครียดในภูมิภาคคลี่คลายลงคณะผู้แทนของซาอุดีอาระเบียจะเดินทางไปกับเจ้าหน้าที่จากโอมานและอาจจะประกาศข้อตกลงสันติภาพเยเมนขั้นสุดท้ายก่อนวันหยุดอีกวันที่20เมษายนนี้ซึ่งเป็นวันสิ้นเดือนรมฎอน